นี่คือต้องบอกนะครับว่าเศร้ากันทั้งประเทศดานิโอโมโอยิงเข้าไปครับลูกนี้ไหลามาแล้วโอ้โหจะไปรออะไรล่ะครับท่านนะเรียบร้อยดีครับนี่คือเด็ก16ปีที่จัดการไป3แอสซิตในศึกยูโรนะครับจัดการไป3แอสซิตในศึกยูโรลามินยาเมลายาเมลานิโกวิเลียมมอราตากองหน้า3คนออกหมดเลยโอ้โหผมคิดนะ ถ้าแพ้โค้ดมึงรับผิดชอบเลยนะแตงโมขายบ้านทาวพัสกเกษตรนวมินทร์ชั้น3ห้องนอน3มห้องน้ำา2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟร,ร,ฟร,รีทั้งหลังแถมฟร,รีโซลา่าเซลล์ประหยัดไฟ4 0 5 0ต่อเดือนสนใจติดต่อแอดทีเอ็มสกอโทรศูนย์เก้าห้าเก้าสี่ห้าห้าหกสามห้าครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมล,ลงพียพงยิ่ง วันนี้อยู่กับผมแตงโมพงมพิสุทธิ์ผิวอ่อนนะครับสำหรับวันนี้ครับเรามาคุยกันหลังเกมนะครับคู่ฟุตบอลยูโร2024ในคู่สเปนเจอกับทีมชาติเยอรมันเจ้าภาพนั่นเองนะครับต้องบอกเลยครับว่ามันก็ดราม่าเหมือนกันนะเออยิงกันนาทีบาปแล้วยิงกันนาทีบาปอีกนะฮะโอ้โหเวลาตั้งนานนี่แต่ต้องบอกว่าฟุตบอลรอบนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะระแวดระวังตัวกันเยอะนะฮะหลายๆคนที่ได้ดูเนี่ยอาจจะโอ้โหลุ้นลุ้น หลับนะฮะมีบ้างเหมือนกันบางช่วงบางตอนนะครับแต่ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยพอมันเป็นคู่เจ้าภาพเนี่ยนะฮะมีความคาดหวังว่าเฮ้ยเจ้าภาพน่าจะเป็นฝ่ายแบบที่แบบเปิดเกมนู่นนี่นั่นนะฮะแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะครับจนกระทั่งมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่เลียงกันดีกว่านะครับแต่ที่แน่ๆล่ะครับโอ้โหต้องบอกฮะ เจ้าภาพตกรอบไปแล้วไปแล้วจ้านะฮะโอ้โหก็แอบเซ็งเหมือนกันนะอ่ะดู11ไลน์อัพนะครับผู้เล่นตัวจริงนะฮะของทั้ง2ทีมเนี่ยมาเป็นแบบนี้นะครับก็สเปนนะฮะ,ะ4-3นะฮะแล้วก็ทางเยอรมัน4-2-3-1นะครับก็เนี่ยแหละครับถ้ามาดูทางฝั่งของสเปนกันก่นกอนนะครับ สเปนเนี่ยใช้ผู้รักษาประตูซิมอนนะครับแล้วก็กองหลังคูคูเลีาลาป็อกเลนอมันนะครับแล้วก็คาบาคารนะครับแต่ว่าจะบอกว่าคาบาคารนี่ไม่ได้ลงแน่ฮะติดแบนนะอย่างนี้ครับโดนแดงครับเหลืองแดงนะฮะฟาเบียนตลุยส์โรดี้เปรดี้นะฮะวิลเลียมยาบาลแล้วก็มูราต้านั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือทางฝั่งของสเปนเนาะแล้วก็เยอรมันน่ะผมไม่ชอบการจัดตัวนะเอาจริง ผมไม่ได้ชอบการจัดตัวของเยอรมันเลยเพราะว่ารู้สึกว่า Foreign r ร c e สอะทำผลงานได้ดีกว่าแล้วเขาก็ดีกีแบบโอ้โหคว้าแชมป์มาเนาะแล้วซานน่ยังไม่ได้โชว์อะไรเป็นชิ้นเป็นอันอะนะครับผมรู้สึกว่าไม่รู้อะแต่โค้ชเขาวางแบบนี้นะครับแล้วก็ทนงานของเอมบรชานเนี่ยก็รู้สึกว่าแอนดริชทำได้ดีกว่านะครับพอทําได้ดีกว่าแต่ว่าโค้ ไม่ได้มองแบบนี้แล้วกันนะโค้ดมองว่าน่าจะสวนทางกันแต่สุดท้ายกลับมาใช้งานเันและเกมมันค่อยดีขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วแม่ตอนวางแผนแรกหมากแรกอาจจะเก็บอาวุธไว้หรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าดูแนละ้วไม่ถูกใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเกมตะกุกตะกักมากนะครับในช่วงแรกเลยเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันก็อาจจะประครับประคองกันอยู่นะฮะตั้งแต่นาทีที่1่นะฮะแต่ว่าเป็นจังหวะของ สเปนทำได้ดีกว่าในช่วงแรกเลยนะฮะแล้วไม่ค่อยมีใครเอาท่าทางของเนโกวิลเลียมอยู่นะโอ้โหลากเลื้อยลากเลื้อยมาแล้วมาอีกนะครับคือดูแล้วเนี่ยมันจะแย่เอาทีมชาติเยอรมันในช่วงแรกนะฮะเนี่ยครับอยากจังหวะนี้มาปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยก็จ่ายไปให้แล้วก็ไหลกลับคืนหลังมาแล้วเป็นเปรดี้ครับ จะลองส่องไกลดูนะครับโอ้โหแล้วจังหวะนี้เนี่ยส่องไกลดูก็เกือบไปเหมือนกันนะได้ลุ้นได้เสียวเหมือนกันนะครับคือก้องหลังเยอรมันก็ถอยไปลึกเหมือนกันตอนแรกมาเหมือนว่าจะตั้งรับไงถ้าตั้งรับก็อาจจะอยังไงล่ะนะฮะเนี่ยครับเกือบไปแต่ว่ายิงไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นครับก็มาเป็นนาทีที่7นะครับที่มีจังหวะเจ็บของเบรดรี่นะครับโอ้โหหัวทิ่มพื้น หัวปักดินนะครับตอนแรกนึกว่าโอหเ,เสียกําลังสําคัญไปก็น่าจะมีปัญหาพอสมควรนะสำหรับทางด้านทีมชาติสเปนนะครับอ่ะแต่ไม่เป็นไรเดโชมาสโกออนกลายเป็นว่าปรับตัวแล้วปรับถูกเอาดานิโอโม่ลงมานะครับเอาโอโม่ลงมานะครับเพราะว่าโอโม่เนี่ยมีบทบาทกับเกมนี้มากนะครับถือว่ายอดเยี่ยมสุดๆอ่ะนะฮะคือมันพอจังหวะปุ๊บ มันเข้าล็อกพอดีนะครับพอเข้าล็อกเสร็จแบบนี้โอเคเลยนะครับนาทีที่36ครับเป็นทางด้านของเนโคลบิเออลเียมเนี่ยน่าจะล้ําหรือไม่ล้าอันนี้ไม่มั่นใจผมพยายามตีให้แต่ว่าถ้าตีจริงอาจจะล้าก็ได้นะเออแล้วจ่ายมาทะลุมาตรงเนี้ยแล้วหลังเยอรมันเหมือนมีปัญหาในช่วงแรกเอาจจริงมันปล่อยมันเอาไม่อยู่นะครับเอาไม่อยู่เสร็จลากมาลากมาโอ้โหแล้วได้ยิงมุมแคบเกือบตายเกือบตายนอยเออร์เซฟเอาไว้นะครับ แต่ว่าก็ยังไม่เสียประตูนะครับไปต่อครับนาทีที่39ก็ปล่อยอีกไม่ให้ไม่บีบเกมปล่อยให้เขาเลี้ยงมาดูดิพื้นที่ตรงเนี้ยว่างคือผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเยอรมันต้องแก้เกมมันมีปัญหาอยู่ตรงเนี้ยนะครับอ่ะปล่อยให้เขาลากมาเขาก็ยิงเลฮะโอโม่ยิงไกลเลยมีบทบาทเลยถือว่าแบบน่าจะเป็นหนึ่งในผู้เล่นคีย์ u ักเซสนะของทีมชาติเสเปน นะครับในค่ำคืนที่ผ่านมาต้องบอกว่าเฮ้ยรู้สึกว่ามีบทบาทเยอะหลายๆคนถ้าได้ดูก็โอเคแหละน่าจะดูแล้วแบบท็อปฟอร์มที่สุดนะครับคือถ้าตามสติแล้วเนี่ยอ่าถ้าพูดก,กันตามสติแล้วดานนี o โอโมคือคนที่เล่นดีที่สุดในทีมชาติสเปนนะจากตัวเลขนะเออแล้วผมก็คิดว่าเป็นแบบนั้นอ่ะดูสติในครึ่งเวลาแรกก็จบเกมไปก็เนี่ยประมาณนี้นะฮะศูไปก่อนครึ่งแรกนะครับอ่าสติช็อต ทัวทัวช็อตนะครับแต่อ3สเปนยิงได้มากกว่านะครับแล้วก็ช็อตออฟ t a รเก็ตนะครับสอ,อต่อหนึ่งออนแทรเก็ตส่ต่อ2ช็อตบล็อก1ต่อ0นะครับแหมต้องบอกว่าดูดีกว่าดูดีกว่านะครับแล้วก็ใส่ตีอื่นๆนะครับการครอบครองบอลน,นี่อาจจะเป็นเยอรมันนะครับทำได้ดีกว่าอ่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์นะครับในการจ่ายบอล86% Passing accuracy นั่นเองนะครับก็ว่ากัน ไปตามนั้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คงจะต้องดูกันที่ผลการแข่งขันนะครึ่งแรกยังไม่มีอะไรแล้วเขาเปลี่ยนตัวเลยเปลี่ยนตัวนะครับเอาซาเน่ลงออกนะฮะเอาฟลอเรนริสลงมานะครับฟลอเรนริสลงมาซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าใช้งานกลับมาใช้งานเหมือนเดิมเพราะมันไม่เวิร์กเอมบรชานออกเหมือนกันแอนดริชลงมานะครับดีกว่านะครับขณะที่อา่าสเปนก็เปลี่ยนตัวเอานัโชลงมาเพราะว่าโดนใบเหลืองไปทางด้านของเลนอมันนะครับ แล้วก็นาทีที่52เกมเริ่มมาในช่วงครึ่งหลังไอ้หนูนี่แผงลิตนะเออนะครับยามาวเนี่ยนะครับจริงๆแล้วตั้งแต่นาทีที่47แล้วแหละ47มันมีอยู่ลูกหนึ่งเนี่ยยามาอวส่งไปน่าได้นะครับลูกนี้ไหลให้น้าโมนะฮะน้าโมลาตาแกยิงแต่แกอาจจะไม่ได้ถนัดถนีสักเท่าไหร่แต่จะบอกว่าอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะแกก็ได้หัวเต็มลำกล้องเหมือนกันนะข้ามกัน โอ้น่าเสียดายแต่ว่าเป็นไอหนูที่พาสซิ่งดีมากนะครับหาจังหวะช่องหาไทมิ่งดีนะครับจังหวะนี้เนี่ยไหลไปนะครับปึ๊บเสร็จแล้วนะฮะนาทีที่52เนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วก็มาเป็นทางด้านของดานี่อาโมนะฮะดานีโอโมยิงเข้าไปครับลูกนี้ไหลามาแล้วโอ้โหจะไปรออะไรล่ะครับท่านฮนะเรียบร้อยดีครับแกก็แปลเลือกเลยต้องชมทั้งคนจ่าย และชมทั้งคนยิงในนาทีที่52นะครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมเวริกูดนะครับสุดยอดจังหวะนี้ดีมากนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวิ่งมาดีใจด้วยกันนี่คือเด็ก16ปีที่จัดการไป3แอซิ์ในศึกยูโรนะครับจัดการไป3แอซิ์ในศึกยูโรลามีนยาเมาโคตรเทพบอกได้เลยครับว่าถ้าดูในมันสมองแล้วเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าเฮ้ยไอ้น้องคนนี้มันโคตรสุดเลยว่ะนะฮะแต่ หลังจากนั้นเนี่ยผม,มไม่เข้าใจเอาจริงผมไม่เข้าใจว่าถ้าเปลี่ยนยาเมาออกนะฮะอ่ะโอเคละนํำหนึ่งศูนย์ 0. อาจจะคนแรกอาจจะโอเคนะครับแต่หลังจากนั้นน่ะมันถอดอีกถอดทางด้านของนโกวิลเลียมออกถอดทางน้าของโมราต้าก็แปลว่ายาเมานโกวิลเลียมโมราต้ากองหน้าสามคนออกหมดเลยโอ้โหผมคิดนะถ้าแพ้โค้ชมึงรับผิดชอบเลยนะตายเลยนะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นไงพอเปลี่ยนแล้วมันเข้าล็อก เพราะมันชนะพอชนะเรื่องเงียบทุกอย่างจบแต่ว่าหลังจากนั้นในตอนเปลี่ยนนะบอกได้เลยครับว่าไายนะโดนกดโดนกดน,กนะครับแอนดริชมาได้มีโอกาสยิงไกลนะครับตรงนี้ดีนะว่าซิมมอนเนี่ยปัดออกไปอย่างนั้นก็งานงอกมันไม่ใช่แค่นี้มันมีอีกฟอริเรนเรสเนี่ยส่งมาด้านไหนขึ้นมาทางด้านขวาแล้วฟุกรุกเนี่ยมีโอกาสยิงนี่โดนดึงด้วยนะแล้วลูกเนี้ย ชนเสาต้องบอกเลยว่าสเปนรอดตายมาได้ยังไงโอ้โหแล้วมาต่อไม่รอดคราวนี้ไม่รอดนะครับจากการเปิดเข้ามาตรงนี้ครับตักมาก่อนในบริเวณหน้าปากกรอบเขตโทษเนี่ยนะครับน่าจะเออร์ลี่คอร์สนิดหนึ่งด้วยนะแล้วพอเปิดมาเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหฟลอเรนยิงครับโอ้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยตรงนี้หนึ่หนึเนี่ยนาทีบาป นาทีบาปอีกแล้วโอ้โหโดนช็อตนี้เข้าไปหงายครับหงายแล้วก็ต้องมาต่อเวลากันอีกต่อเวลากันโอ้โหแล้วก็เล่นกันนู่นนี่นั่นตอนแรกผมว่าโดนเยอรมันบุกยับจะได้ไม่ได้แต่มันก็มีการประครับประคองกันนะฮะแต่สุดท้ายต้องยอมรับจริงครับว่าพอเปลี่ยนตัวลงมาแล้วมันใช่นะฮะมันจบดานิเอโมเปิดมาแล้เป็นโมดิโน มงเข้าไปเป็นประตูชัยนาทีที่119โอ้โหสุดท้ายทำได้ถ้าเปลี่ยนตัวเข้าล็อกทุกอย่างเรื่องเงียบนั่นเองนะครับสุดยอดไปเลยครับทีมชาติสเปนโอ้โหก็ต้องยอมเขานะเออพอทำประตูได้แมไม่รู้ว่าจะต้องบอกยังไงนะโมริโน่นะฮะทีมชาติเยอรมันก็ดูเอาเองนะครับ นี่คือต้องบอกนะครับว่าเศร้ากันทั้งประเทศนะฮะน้ำตาคอเบ้าบอกเลยตกรอบแต่ถ้าดูจากเนื้อในแล้วก็ก็ต้องยอมรับว่าสเปนเขาทำได้ดีนะครับโรดี้นะครับเขาทำได้ดีทุกคนของสเปนนี่โหดมากนะฮะและอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เกมนี้เนี่ยจะต้องบอกนะครับ นี่คือดัดสุดท้ายของโทนี่โครสในการลงเล่นให้กับทีมชาติเยอรมันและนี่คือภาพที่เขาเส็งที่สุดตกรอบครับทีมชาติเยอรมันตกรอบเจ้าภาพก็ไม่สนนะครับแล้วก็รวมสถิติต่างๆมาเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะฮะจบเกมไปนะฮะทั้ง2ทีม ถ้านับทั้งช่วงทดเวลาช่วงอะไรด้วยเนี่ยนะครับก็รวมทั้งหมดเลยเนี่ยการครอบครองบอลนะครับการครอบครองบอลทางฝั่งของเยอรมันเนี่ยดีกว่าเล็กน้อยนะครับ5้เนาะเยอรมันเนี่ยดีกว่า51%แล้วก็เอ่อแล้วก็ทัลทัลช็อตนะครับยีต่อ18เพราะว่ามาตีตื้นเอาได้ในช่วงไทยทายยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างเพราะว่าโดนสเปนซัดเข้าไปนะฮะแล้วก็ บจบเกมเป็นอันว่าทีมชาติเยอรมันเจ้าภาพตกรอบไปนะครับแล้วก็สเปนเข้ารอบนะครับไป4ทีมสุดท้ายรอบรองชนะเลิศตามที่หลายๆคนคาดการนะครับอ่นนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับก็ฝากกันไว้ด้วยยังไงฝากติดตามกันนะครับก็มาเล่ารายละเอียด รวม wrap up ให้ฟังนะครับสำหรับคู่แรกนะฮะในรอบ4ทีมสุดท้ายถ้าหากว่าช่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสสวัสดีครับ